หมายเลข4ค่ะสำหรับบ้านที่มีผลรวมกันบวกกันแล้วได้หมายเลข4ต้องบอกว่าบ้านนี้คึกคักมากค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยแขกไปใครมาคึกคืนเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ามีแต่แขกมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาค่ะคนก็มักจะชอบอยากที่จะเข้าบ้านเราค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วรู้สึกสนุกสนานอบอุ่นเจ้าของบ้านคุยเก่งเป็นกันเองนะคะส่วนวิธีการบูชาเจ้าที่นะคะให้บูชาด้วยใบเฟิร์นไผ่กวนอิมใบเตยดอกไม้ที่มีสีเหลืองหรือแม้กระทั่งดอกมะลิก็สามารถที่จะไหว้บูชาได้ค่ะส่วนผลไม้นะคะแนะนำให้เป็นมะม่วงส่วนผลไม้นะคะแนะนำให้เป็นผลไม้ที่เป็นช่อเป็นพวงอย่างเช่นองุ่นมะม่วงลำไยลองกองหรือแม้กระทั่งส้มโอก็ได้เหมือนกันค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อลองไปพิสูจน์ดูก่อนลองเอาไปทำดูนะคะถ้ารู้สึกว่าทำแล้วสบายใจก็ทำด้วยความเคารพนะคะศรัทธาด้วยความเคารพเราเป็นเพียงแค่ผู้อาศัยค่ะเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากสถานที่นี้ไปไม่จากเป็นก็จากตายเพียงแต่แค่ว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าใครเคยอยู่มาก่อนเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแลรักษาถ้าหากว่าเราไปมาลาไหว้เราให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราทำแล้วเราสบายใจมันก็ดีต่อใจเราแต่ถ้าหากว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มันดูงมงายทำแล้วไม่สบายใจก็ผ่านไปค่ะลองเอาไปพิสูจน์ลองเอาไปทำดูนะคะได้ผลอย่างไรและอย่าลืมมาแบ่งปันกันนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบายนัดหมอใจค่ะอะไรที่ทำแล้วสบายใจเราก็ทำอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็แค่โยนทิ้งไปค่ะ